สวัสดีครับผมบุญชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวพระเครื่องให้เพื่อนๆทุกๆคนได้รับชมคลิปนะครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับให้ทุกท่านได้รับชมครับเหรียญหลวงพ่อสายพระกรรมฐานที่เป็นเก๋ๆนะครับผมจะให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมทุกเหรียญเนี่ยเช่ามาจากวัดทั้งหมดเลยนะครับผมเก็บสะสมไว้ครับผมเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมจะแกะให้รับชมนี่เหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปีพ.ศ. 2556ครับผมเดี๋ยวนะครับแกะให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ด้านหน้าของหลวงพ่อนะครับผมนี่จะมีบาร์โค้ดนะครับผมมีบาร์โค้ดทุกเหรียญครับนี่ด้านหลังครับนะผมนี่ท่านหลวงพ่อนะครับผมเช่าท่านหลวงพ่อปีพ.ศ. 2556นะครับผมเห็นไหมครับผมท่านหลวงพ่อนะครับเก็บสะสมไว้ครับครับมีสองเหรียญอีกเหรียญเป็นเหรียญพระอาจารย์แหวนทยาลูกโกรุ่น9มงคลครบรอบอายุวัฒนมงคล76ปีวัดป่าหนองนกกดอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2563ให้ชมเหรียญพอนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่ครับผมด้านหน้าของหลวงพ่อนะครับผมพระอาจารย์แหวนทยาลูกโกต่อโค้ดนะครับผมตรงนี้ครับให้ทุกท่านรับชมนะครับผมต่อโค้ดมีหมดทุกเหรียญมีต่อโค้ดครับดูด้านหลังนะครับผมด้านหลัง9มงคลครับนี่ต่อโค้ดตรงนี้เห็นไหมครับผมนี่ครับนี่ครับเลขตรงนี้เขามีก็มีหมายเลขโค้ดนะครับกับครับผมตรงนี้นะครับนะครับผมนี่โค้ดตรงนี้ทุกเหรียญมีโค้ดนะครับผมเช่ามาจากวัดโดยตรงผมเก็บสะสมไหมครับสายพระอาจารย์ฟั่นครับผมวัดป่าหนองกดพระป่าครับสายพระป่าปฏิบัติดีไปชอบพระสุปฏิปันโนเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับผมขอเก็บแป๊บเดียวนะครับทุกคนเก็บใส่ตะลับอีกเหรียญจะให้ชมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันครับชาตีวัดพญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรุ่นสร้างโบสถ์ครับพ.ศ. 2559นะครับผมหลวงพ่อกันนี่ก็ให้ทุกท่านรับชมนะครับด้านหน้าของหลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อท่านเจ๋งมากครับทุดงพยัญทางพม่าครับขึ้นเหนือครับสมัยก่อนทางก็ไม่ค่อยดีครับผมวัดพญาติการามจังหวัดอยุธยานะครับผมรุ่นสร้างโบสถ์นะครับผมให้ทุกท่านได้รับชมก็เช่ามาจากวัดนะครับเนี่ยก็เช่ามาจากวัดทั้งหมดครับอันนี้รีวิวดึกครับทำงานเลิกทุ่มหนึ่งครับนี้จะให้ชมเหรียญนี้ครับผมหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับพุทธศักราช
564รุ่นเศรษฐีชนะจนครับนี้หลวงพ่อมาแรงมากนะครับผมอันดับ4ของประเทศตอนนี้ครับผมที่พระเกจิยังมีชีวิตอยู่และกำลังมาแรงนะครับผมให้ดูเลยนะครับครับนี่ด้านหน้านะครับผมมีทุกเหรียญมีบาร์โค้ดหมดครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตเพราะว่าบาร์โค้ดจะต่อก่อนแล้วลงยาทีหลังเขาจะลงยาจะทับนะครับผมให้ทุกคนดูนะครับผมตรงนี้เห็นครับเห็นไหมครับนี่ครับเขานี่ครับเห็นไหมครับผมคือหมายเลขโค้ดครับผมเขาจะต่อก่อนแล้วก็ลงยาทีหลังมาเลยทับต่อโค้ดไม่สังเกตจะไม่เห็นครับผมครับพอบนมาผมก็มีเหรียญเงินเหรียญนึงครับผมรับชมเก็บครับผมก็เก็บหมดชอบสะสมครับโอ้ที่บ้านเยอะ5ตู้ครับเยอะมากเลยครับสั่งมาเยอะครับสั่งบางครั้งก็ร่วมหมื่นนะครับผม 4,000 5,000 หลายรุ่นสั่งมาเกิดไม่ไปรับที่วัดเช่าที่วัดก็สั่งแบบสั่งเขาลังปลูกเสกนี่ครับผมสั่งปลูกเสกที่วัดเราก็สั่งเอาเลยสั่งเป็นชุดครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อเดิมให้ชมเหรียญหลวงพ่อเดิมอยู่นะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับผมปี2539ครับอันนี้ผมแวะกราบหลวงปู่นะครับผมหลวงพ่อเดิมเนี่ยผมแวะกราบเพราะว่าตั้งใจไปวัดหลวงพ่อพัดเพราะว่าปีที่แล้วไปวัดหลวงพ่อพัดร่วม10เที่ยวครับผมเพราะว่าไปเช่าเหรียญก็เลยแวะกราบหลวงพ่อวัดท่านอยู่ห่างถนนเอเชียตรงสี่แยกไฟแดงตรงรางน้ำอ่ะเข้าไป10กิโลเขาไม่ไกลครับผมตรงนี้ก็เลยแวะเช่ามาเหรียญเสียดายเดี๋ยวเขาน่าจะแวะเดี๋ยวชอบเช่ามาเยอะครับนึกถึงถ้าท่านอยู่คงเจริญหน้าดูวัดวาใหญ่มากนะครับผมใหญ่มากอลังการมากเลยครับไว้ไหนนี่ครับมีเหรียญหนึ่งครับผมหลวงพ่อเดิมนี่ครับผมส่วนอีกเหรียญให้ชมเหรียญนี้นะครับผมเหรียญนี้เป็นตะกรุดหล่อโบราณรุ่นนักรบไทยหลวงพ่อประกรณ์กันตะวีโลนะครับผมวัดถ้ำผาแด่นอำเภอเมืองสกลนครครับผมนี่ก็เช่ามาจากวัดเลยนะครับผมอยากให้ชมนะครับให้ชมโบราณครับชมนะครับผมชอบมาจากวัดครับผมเก็บสะสมไว้เป็นตะกรุดโบราณครับตะกรุดหล่อโบราณรุ่นนักรบไทยครับผมนะครับนั่นนะครับผมท่านรับชมนะครับขอสวัสดีทุกคนครับที่รับชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะได้ลงให้ทุกท่านได้รับชมเองนะครับสวัสดีครับผม